มาเลยจ้ะโอ้วันนี้ลุงออกแสดงเองนะเนี่ยเอาท่านที่อยู่หน้าจอที่คุณรู้ครับถ้าหากว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของลุงออกไม่สมูทสายตานะครับก็ขออนุญาตท่านเพราะว่าเมื่อตอนประมาณเวลาที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียสมูทเหมือนกันแหละมาคราวนี้เอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตอนนี้เอาจริงนะทีเนี้ยมาถึงก็เป็นไร่นาสาโทนะนึกถึงจำลองภาพตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เป็นต้นมาครับย้ำวันที่1มกราคมปี37ช่วงนั้นนะฮะมันเวลาประมาณบ่าย 3:00 น 4:00 นวันนั้นนายไกรสอนภูพิทักษ์ทำรายการที่สถานีวิทยุขอสทม. 2รายการรายการที่1ออกอากาศตอนหัวค่ำชื่อว่ารายการพิทักษ์ยานยนต์ว่าด้วยเรื่องราวของเครื่องยนต์กันการพอตกตอนดึกอีกรายการหนึ่งก็คือรายการเที่ยงคืนกับเสือล้อบ้านเรารายการนี้มันมุ่งทางด้านสังคมส่วนตอนเย็นมันมุ่งในเรื่องของวิชาชีพเครื่องยนต์กลไกรถยนต์จักรยานยนต์ว่าไปนู่นตามนู้นนะครับสนุกตอบปัญหาเครื่องยนต์เงินมันเมามันลุงออกเมามันฮะมาถึงวันนี้เลยครับเพื่อให้เวลามันเร่งรัดให้มันน้อยลงไปเป็นลำดับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับนะที่จริงตอนนี้ข้างหน้านู้นที่เรามองเห็นมีบ้านคนนะครับหนึ่งเวลาเมื่อปีคราวนู้นนะครับรู้ไหมไม่มีบ้านนะครับมีแต่คันนามองเห็นกระราบๆเงี้ยหนึ่งข้างหน้าคันนาก็แทบจะไม่มีนะซ้ำไปนะมันยาวเหยียดลูกตาเนี่ยไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาที่ว่านั้นนะมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเอาหนังซิปมายิงสีข้างงงสิครับอะไรกันวะทันทีล่ะครับเกิดความสงสัยขนาดใหญ่เลยมองไปรอบข้างก็ไม่เห็นจะมีใครสามารถไกลสุดลูกหนูตาก็ไม่เห็นจะมีต้นไม้ใบหญ้าบางเอ้ยมันจะมีอะไรมายิงเท่านั้นมันงงอ่ะมันงงรู้จักคำว่างงไหมเนี่ยก็พอๆกระโดนไม่น่าสามทุบประมาณนั้นแหละครับผมว่าไม่น้อยไม่น่าจะน้อยกว่า15นาทีนะยืนงงอยู่นั่นแต่เอาเถอะรอบแรกตอนก็น่าจะประมาณ5นาทีไปนึกถึงใครดีเนี่ยตรงนั้นนึกถึงเราเคยเรียนหนังสือมาเนาะเบนจามินแฟรงคลินที่เขาค้นพบไฟฟ้าสถิตในอากาศต่อมาก็มีสายล่อฟ้าไงฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเห็นไหมแต่เบนจามินแฟรงคลินก็เป็นหนึ่งในคณะร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกานะให้รู้ตอนรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยใช้มา200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยท่านจะว่าไปผมบอกว่าก็คือรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยอะไรเขียนโดยผู้เข้าถึงธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าเบนจามินแฟรงคลินก็เข้าธรรมชาติเขากำกับภาษาให้มันเป็นไปตามชาติเพราะฉะนั้นชีวิตของคนอเมริกันก็เคยก็เอาธรรมชาติพื้นฐานไอ้ธรรมชาติพื้นฐานทำไมเทคโนโลยีเขาถึงได้ไปไกลนักหนาไปธรรมชาติตรงนี้แล้วฮะมันก็ส่งให้เกิดปัญญาเพราะปัญญามันมาจากธรรมชาติอ่ะธรรมะคือธรรมชาติศีลสมาธิปัญญามันเหมือนกับพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บรรยายเรื่องธรรมชาติได้เนียนที่สุดมาถึงวันนี้ภาษาไทยก็เป็นภาษาพระอรหันต์เนี่ยลูกมองเลยเป็นคนพูดผิดขอได้ผิดผู้เดียวแล้วกันภาษาไทยเนี่ยก็รวบรวมโดยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชพระเจ้ารามแห่งมหาราชถอยหลัง19ก็คือเนียนน้อยกว่าลานวัดผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คือเกี่ยวข้องกับพร้อมดำดินนะดูสิครับภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์นะเป
็นผู้ที่บูรณาการเอารหัสของภาษาแต่ละประเทศของจีนก็มีอินเดียก็มีขอมก็มีนะโบราณโบราณนะครับมาบอกรบคุณหานี่เป็นภาษามาใช้กันพอนึกออกไหมครับบอกมีอะไรพยัญชนะตั้ง40ตัวสระอีอาอีอีเออเออโออำไอเอาสารพัดเยอะแยะแล้ววรรณยุกต์หรอกากาก้าก้ากาเอกโทตรีตะวันรู้ใช่ไหมครับเขาประมวลอย่างนั้นถึงขนาดนั้นนะผมก็เลยบอกว่านั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นภาษาพระอรหันต์เนี่ยเป็นภาษาที่มันศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ใครก็ตามที่สามารถพัฒนากายใจจิตของตัวเองให้ไปถึงขั้นนั้นน่ะก็จะภาษาไทยภาษาพ่อขุนมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับภาษาเอาฮะมาถึงวันนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปเคารพพระราชสการะพระนเรศวรมหาราชนะก็เพื่ออะไรเอาหน้าใครก็รู้จักไม่ใช่หรือพระนเรศวรประวัติศาสตร์ก็สอนกันจังแต่จับไฮไลท์ได้ไหมล่ะไปตามเองมาแล้วกันผมก็เชื่อว่าจะไปเคารพพระราชสการะเหมือนกับนู่นวันที่1มกราคมปี37เมื่อปี37นู้นจะไปในกรอบเดียวกันเนี่ยครับเพื่อที่จะไปบอกเล่า90พระนเรศวรสามารถรวบรวมคนไทยประเทศไทยขึ้นมาได้มาถึงวันนี้นะครับใครก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินไทยสยามก็ต้องถอยหลังไปหาบรรพบุรุษนะครับท่านจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติใดที่มาทำมาหารับประทานที่แผ่นดินรูปขวานที่พระเรศวรมหาราชที่ได้ต่อสู้กับยุทธหัตถียังไงชนช้างนั่นน่ะพม่าก็ราชใช่ไหมของพม่าก็นู่นท้ากันเดียวๆแล้วครับท้าดิบๆก็เรียกว่ายุคสมัยนี้เขาเรียกว่าดีเบตกันตัวอะไรเงี้ยเวิร์ดไวบายเวิร์ดคำต่อคำกำปั้นต่อกำปั้นใครมีฝีมีหอกฝีมือดาบเองแต่ก็ว่าที่สุดแล้วพระนเรศวรก็ง้างอยู่มาแล้วไอ้เจ้าพระมหาปราชญ์ก็ถอยหลังล่นด้วยไงเนี่ยครับไปถามดูเองครับยุทธหัตถีที่บอกราชย่องราชย่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไปหาเองครับส่วนนาทีนี้ก็มีอนุสรณ์สถานพระนเรศวรมหาราชซึ่งอยู่ที่ดอนเจดีย์ตอนนี้ประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงดอนเจดีย์แล้วก็เลยถึงเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าวันหนึ่งเวลาหรือเสียครับให้นึกซะว่าอย่ามองไปไกลมองเห็นแค่ตรงนี้เลยยืนเยี่ยวอยู่แถวนี้ก็แล้วกันง่ายดีแถวนี้หันหน้าไปเงี้ยงี้ดีกว่าพอได้ไหมครับสายจักจั่งบรรยากาศอย่างนี้ถึงอยากจะให้เห็นไม่ใช่หรอมาถึงวันนี้ก็ต้องให้มันรู้ว่าใครเป็นใครล่ะวันนี้ก็มากับไททันแมนนะแล้วเขาจอดอยู่นู่นเห็นไหมนู่นกำลังวิ่งแปะแปะแปะไปนู่นเขาจะไปทำอะไรเรื่องเขาไททันแมนเราไม่เกี่ยวรู้แต่ว่าลุงออกกำลังร่ายยาวให้ฟังในขณะนี้นะครับพอได้ไหมครับเนี่ยหมุนรอบตัวเองให้มันรู้ว่าบรรยากาศอย่างนี้โอเคนะเอาล่ะก็จะตัดกลับเข้าไปสู่นู่นต่อไปนี้ก็ไปเจอนู่นนะฮะดอนเจดีนะพระอนุสาวรีย์พระเจ้ารามคำเห็นมหาราชต่อไปเอานะเวลาขณะนี้ดูเวลาเดี๋ยวว้าวนี่มัน 4:20 นาทีมันก็คงประมาณนั้นนะครับเวลาไม่รู้จะว่ายังไงกันนี้นะครับมันจะเหมาะเหม็งเจ๋งเป็นขนาดนี้หรือเปล่าเอานะไปกันนะก็แค่นี้ก็น่าจะพอมั้งพี่ก็เดินทางต่อไปก็แค่นั้นอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมมนุษย์มนาก็อยู่แค่นี้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำกันฝั่งนู้นก็ยิ่งแจ๋วทีเนี้ยเก็บมันชัดๆไปเลยเก็บบรรยากาศข้างทางไปเลยเดี๋ยวรถผ่านไปก่อนเดี๋ยวเป็นเหยื่อรถยุ่งลุงออกเป็นเหยื่อรถซ้ายขวาก็ยุ่งอีกนี่เราไปทางไหนกันอุตส่าห์เอาชีวิตเรามาจากนู่นปลาหมึกเต้นเอาชีวิตเรามาจากปลาหมึกโอ้โหบรรยากาศทั้งยิ่งดีนะครับแจ๋วเลยพี่นะแล้วก็ดูไปตามอย่างเงี้ยหาลงทุ่งมั่งสิท่านก็อยู่ในเมืองในนาอยู่ในที่ใดๆหมดนะทั้งควันทั้งอะไรต่างๆสารพัดโอ้โหนะ
มาถึงบรรยากาศเนี่ยนี่แหละแจ๋วเลยละครับแบบนี้เลยเฮ้ยหน้าวันนั้นเนี่ยมองไปสุดหูสุดตาเนี่ยพี่เอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นห้วยฮะไปยังลำคลองดูสิเขาส่งน้ำเข้านาเป็นยังไงกันชาวเมืองรู้ไหมเนี่ยก่อนที่จะเข้าเอาน้ำเข้านาได้เขามีกักเก็บน้ำเนี่ยเห็นยังมีน้ำเข้านาเนี่ยเอออันนี้ลงไปเหยียบพื้นนาเลยดีไหมเนี่ยลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระบันหัวใจไม่ใช่มีแต่ราคาคุยนะเออเนี่ยดูน้ำกันดูไปเห็นไหมน้ำเขาก็ใสสะอาดดีเอาละไปเล่นมันขันนาไปเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยดีกว่านี่สิให้มันถึงพระเดชพระคุณเลยถ้ามันถึงใจของพระเดชพระคุณเลยเป็นไงเห็นไหมเขียวขจีไหมเนี่ยก็โหดบรรยากาศงั้นขอยืนเยี่ยวชีดีไหมเนี่ยให้มันสมน้ำสมโอเคไหมครับผมว่ามันใช่แล้วนะโอ้โหก็ถือโอกาสครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านผมมาถอดบรรยากาศเก่าๆนะ1มกราคม37มาเนี่ยกับวันนี้มันตรงกับวันพฤหัสที่17มกราคม2562มันต่างมากี่ปีแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ท่านก็รู้อ่ะท่านอยู่หน้าจอผมก็รู้ว่าท่านอยู่เบื้องหลังความสำเร็จใดๆก็ตามทีใช่ไหมครับมันเป็นฉะนั้นนะมันก็ต้องเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่จะบอกกับคนรุ่นต่อไปเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะเขาเหล่านี้นะครับเขาจะรุ่นจากทั่วโลกนะครับเขาจะมีการสื่อสารต่างๆนะกันที่จะให้มาปรับแก้ปรับปรุงกฎกติกามารยาทสังคมโลกอีกทีนึงให้คนรุ่นต่อไปได้รับอานิสงส์เพราะงั้นคนรุ่นเกิดก่อนมาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันใช่ว่ามันซะหน่อยดีมั้ยใช่มั้ยครับมันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆงั้นรุ่นเราท่านกับผมนะครับว่าเรานะต้องเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรให้กับคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปแล้วนะครับลูกท่านหลานท่านนี่นะครับลูกผมหลานผมก็เหมือนกันอ่ะไปพร้อมๆกันเลยครับมาถึงวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าทั้งความคิดและการกระทำผู้ใหญ่ในวันนี้ย้ำผู้ใหญ่ในวันนี้ทั้งมีอำนาจไม่มีอำนาจเนี่ยมันต้องรู้สึกรู้สาแล้วนะผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวฟ้องนกเนี่ยลูกหลานพญานาคกำลังฟังมายืนฟังอย่างนั้นเนี่ยไปโทษลูกหลานพญาครุฑโทษทีเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็จะส่งข่าวไปละรู้ไหมเออมันถึงยุคศิวิไลกันแล้วมัวแต่นั่งทะเลาะกันอยู่ได้ยังไงฮะฮะมันจะไม่ไหวแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะไปกันใหญ่แล้วรู้ไหมเออจะร่มหายตายจากกันครึ่งโลกทำไปเล่นไปนะครับร้อนแรงก็แรงปวดหัวฝนตกก็น้ำท่วมน้ำหลากพายุมาก็เอาไปทั้งหมดและมลภาวะมลพิษทุกวันนี้เป็นไงมันฟ้องมาถึงในมุ้งนะรู้เปล่าฮะมันถึงในมุ้งใครนุ่งมันแล้วจะปิดเข้าไปยังไงจมูกไม่รบไม่พอแล้วครับนะมันไม่พอมันเอาไม่อยู่ให้มันสะอาดยกเว้นไปอยู่ในสุญญากาศในเชิญนี่ครับมีปัญญาผมไม่เล่นด้วยแล้วแบบนั้นผมมาอยู่ที่ทุ่งนาผมดีกว่าดีไหมพี่ว่าแล้วต่อไปดอนเจดีครับอนุสาวรีย์นู่นนะครับพระเจ้าอะไรพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้ที่กู้ชาติบ้านเมืองที่แท้จริงนะฮะบรรดาท่านที่มาจากไหนแผ่นดินใหญ่เสือผืนนอนใบนั่งวันนี้ต้องรู้แล้วนะครับมาจากไหนนะครับแผ่นดินใหญ่นั่งวันนี้ต้องรู้คุณของแผ่นดินกันแล้วจะร่ำรวยแสนร่ำรวยขนาดไหนก็นึกถึงหน้าห้วยไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงเมื่อไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันอยู่ครับแต่ลำพังผมเองชีวิตเดียวผมไม่ได้ห่วงเอาละว่าแล้วก็เดินซะมีจังหวะเอาละไปละไปแล้วโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆ
ค่อยไปค่อยไปนั่นมาโอเคแค่นี้เองแค่นี้แล้วก็มาขึ้นรถกระดอนเจดีกันมันก็เท่านั้นก็จะขับทุกอย่างก็ปลอดภัยกันนะโอ้โหวันนี้มันขึ้นจริงๆฮะมาแล้วก็ขึ้นรถเหมือนเดิมเอาละว้าวว้าวปึ๊บโอเคขอดูหน้าตาท่านหน่อยสิเนาะโอ้โหท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอดไทยสงก็ติดตามลุงหมออยู่เลยเนี่ยฮะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นขอเรียนท่านด้วยความเคารพนะฮะเรื่องเหลืองานอีกอันนึงนะเคยคุยกันเอาไว้เรื่องของอะไรล่ะอะไรล่ะนะท่านคุยเอาไว้นะตอนนี้จะมองไปยังโน้นแล้วนะมองไปเรื่องของรางวัลโนเบลแล้วนะท่านบุญทันนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งหลักนิดนึงเลยคงจะมีเรื่องราวที่อยากจะบรรยายหัวข้อธรรมที่ใหญ่ๆเอาจริงใจนะเพราะฉะนั้นต้องทำโครงการที่ส่งเข้าไปให้กับทางด้านพระสงฆ์องค์เนียนได้รู้ดูสิครับอย่ามัวแต่ทะเลาะกันไม่เอานะทะเลาะมันมาถึงยุคถึงสมัยของมันแล้วที่ต้องดำเนินการให้เป็นเนื้อเป็นหนังนะฐานะที่เป็นท่านเป็นศาสตราจารย์ที่เป็นบุคคลที่ชาวบ้านก็รู้ว่าท่านมีความรู้ความสามารถนะไปจบ อเมริกามาโดยตรงเนี่ยฮะมาใช้ชีวิตมาใช้สอนลูกศิษย์ลูกหากันเต็มบ้านเต็มเมืองบัดนี้ต้องมาเทคแอคชั่นแล้วนะครับผมมองไปยังรางวัลโนเบลแล้วนะครับท่านบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ได้มองกันเล่นๆไปก็คนคนหนึ่งมันสามารถทำอะไรต่างได้เยอะแยะศีลธรรมเนี่ยก็มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับเสนอกับใครจะใครแล้วก็ไอ้รถเสนอไปแล้วนะเรื่องของฝุ่นฝนละอองที่มันจะปกคลุมทั่วทั้งเมืองเนี่ยอย่าตายพอดีสุภาพแบบนี้วะไม่อยากจะฟังฝากคำที่ไม่สุภาพไม่กับเด็กรุ่นหลังๆนานเนี่ยจะกลายเป็นลุงหงอกใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับไหนๆจะมาสั่งสอนลูกหลานแล้วก็อย่าให้มันอะไรให้มันกระทบกระเทือนของลูกหลานสืบต่อไปนะเราใช้ภาษาดอกไม้กันดีกว่าส่วนภาษาเป็นข้อดีก็ผมถือว่าเป็นการประชดประชันคนเกิดก่อนนะลูกหลานเอ๋ยคิดมากเพราะว่าลูกหลานมันเคยไม่ทันนะลูกหลานก็เชื่อภาษาให้นิดหน่อยนั่นเองภาษา ก้อนหินประชดประชันคนเกิดก่อนที่เขาตายของตาหายตากระเทียมไปเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นให้เป็นหน้าที่ของหลานตามจัดการจะเป็นผู้ไหนก็ไม่รู้แหละอันนี้ผมบอกอะไรกันนะส่วนทางลูกหลานก็พยายามเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ก็ต้องสมาชีพชอบอย่ามัวแต่เก็บมาเกเรเพื่อเงินเกินปัจจัยนะนึกสงสารพ่อแม่ของหนูบ้างนะปู่ย่าตายายของหนูบ้างนะลูกนะให้ค่อยๆติดตามบ้านเราหลอดทีวีจะเป็นแกนก็ว่าได้ในการที่จะมาเชื่อมโยงสติปัญญาคนยุคใหม่เข้าไปเพื่อที่จะเป็นนะมันต้องมีนะมดเราเนี่ยนะจะเป็นคนที่ไร้สาระกันแต่ลุงหมอขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าคนดีกับเก่งเลือกอะไรต้องเลือกดีก่อนนะลูกเป็นคนดีซะก่อนแล้วคนความเก่งเนี่ยเก่งก็คือเรียนรู้ใช่ไหมล่ะGoogle นี่เป็นครูชั้นหนึ่งอย่ามัวแต่ไปกดดูในเรื่องของไร้สาระนะความรู้ใน Google นี่มากมายกายกองเหลือเกินนั่นคือฝึกความเก่งขนาดเอาความรู้อ่านฟังแล้วมาทำในสิ่งที่หนูเองชอบสนุกนะทำแล้วมันชอบทำแล้วมันสนุกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเนื้อหนังมังสาส่วนตัวเองนะครับนะก็ฝากเอาไว้ขอให้ภาษาอย่าลืมนะภาษาต่างประเทศก็พยายามร่ำเรียนกันภาษาต่างประเทศก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาที่เขาใช้ในองค์การสหประชาชาตินะมีทั้งหมด5ภาษามีภาษาจีนก็ใช่นะครับภาษารัสเซียก็ใช่ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาสเปนเนี่ยนะ5ภาษาเอาสักอย่างนึงนั่นนั่นก็ภาษารอบบ้านผ่านเมืองภาษาเราภาษาเขมรภาษาพม่าอาจารย์ให้มันเก่งก็ภาษาเพราะว่าภาษาเป็นการที่มันเรียนรู้สาขาวิชาการต่างๆทั้งโลกได้เลยนะครับบุคคลที่เขามีความเก่งกาจประจำภาษานั้นๆเขาก็ประเภทด็อกเตอร์อะไรเขาว่าไงนะแล้วก็สามารถติดตามความรู้จากคนเหล่านั้นนะ
เด็กนะวันนี้เรียนรัฐมันเฉลยแล้วใครจะทำไหมไอ้หลักสูตรเยอะๆมันบ้าบอคอโป่งมัวก็นั่งเถียงกันให้มันทัดเถียงกันอย่าไปชุ่นวายกับมันมากคนเกิดก่อนจะนั่งเถียงกันนั่งเถียงอะไรกันนั่งเถียงกันเรื่องงบประมาณไม่มีหาเลยหรอกเริ่มใช้ภาษากดอีกแล้วมีตรงนั้นอำนาจมันจะโผล่ไปตรงนั้นเองมันไม่มีหาเลยจริงต่อไปลูกหลานเหนื่อยหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพนี่แหละฮะหนูต้องพยายามเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ลุงหมอก็ให้แล้วใน YouTube ของเราทีวีก็ค่อยๆหาเอาครับนานๆๆๆครับให้หลายๆอย่างหลายมิติเหลือเกินนะครับในการที่จะอะไรนะที่จะให้สอดส่องแสวงหามีทั้งหมด 9,919 คลิปวิดีโอโอ้ยเอาอะไรล่ะฮะฮะท่านจุกภาพสองมือเปล่ารักษามนุษย์มา20กว่าปีวันนี้มันเน้นหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วมันมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยใช้บริการสุขภาพอะไรต่างๆตอนนี้จะใช้หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมทิ้งเป็นอาคารเนี่ยเฟซไลท์ครับโดยสำคัญนะแม้แต่ผมเดินทางด้วยขณะผมก็ใช้เฟซไลท์นะครับมันมีประโยชน์มากมหาศาลอย่าตกยุ่นอย่าตกรุ่นตกยุคนะพี่ปานาญาติขอโหติกาเอ๋ยบอกลูกศรหลานและให้ลูกศรหลานเข้ามาบอกให้รู้วิธีการใช้นะไม่งั้นตามลุงหมอไม่ทันนะตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะไปขบวนสุดท้ายไปได้ก็ได้ไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรไม่มีเพลงให้ร้องว่าแล้วก็มาที่สุพรรณก็คือแถวแถวบ้านของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไกรสอนมาแล้วเด้อสิบอกไงพุ่มพวงอยู่ไหนวันนี้ไกรสอนมาเยี่ยมเยือนแล้วนะว้าไกรสอนพระพิทักษ์นะที่ว่าไม่เปิดเผยตัวตนให้มันรู้กันให้มันรู้กันสิโว้ยแมนบอก